คาเนโลกับใครก็ได้บนโลกนี้ยกเว้นดิมิทรีบีโวพอดีเพิ่งจะดูคลิปบีโวเจอกับคาเนโลด้วยความที่เอะใจว่าคาเนโลมันเก่งขนาดนั้นน่ะเข็มขัดก็เป็นของเขาหลายเส้นแล้วบีโวมันทำยังไงถึงชนะคาเนโลได้วะพอเริ่มดูก็เริ่มแปลกใจกับวิธีการสู้ของเขาเวลาคาเนโลออกหมัดบีโวมักจะไม่สวนกลับแต่ยืนป้องกันยืนบล็อกหมัดซึ่งเป็นสไตล์ที่อยู่ตรงกันข้ามกับฟลอยด์เลยฟลอยด์หรือว่าเจ้าเจวอนเทเดวิสอย่างเงี้ยอีกฝ่ายออกหมัดคือเขาจะเคาน์เตอร์เขาจะสวนกลับซึ่งเทคนิคของเขาโดยมากก็คืออาศัยลูกเคาน์เตอร์แปลว่าอีกฝ่ายต้องออกก่อนเพราะอีกฝ่ายออกแล้วก็นั่นแหละจะได้จังหวะในการสวนแต่บีโวไม่ทำแบบนั้นบีโวยืนบล็อกอย่างเดียวเลยแต่เวลาโจมตีก็จะออกเป็นชุดทุกครั้งที่ปล่อยหมัดออกไปแทบไม่มีหมัดเดียวเลยส่วนใหญ่จะออกไป3หมัด4หมัด5หมัดเป็นชุดทั้งนั้นเลยนี่คือช็อตกำราบคาเนโลและคาเนโลกางเกงสีหวานแหววส่วนอีกฝ่ายคือดิมิทรีบีโวบีโวออกเป็นชุดครับปัง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 โอ้โหเห็นไหมรัวตลอดเลยโอ้โหชอบการปล่อยของเขาฮะเวลาคาเนโลออกหมัดสปีดหมัดเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าบีโวนั้นเร็วกว่าเวลาเดี่ยวละออกเปิ่งๆยับยับฮุกโอ้1 2 3ค้ำแล้วก็ต่อยไปต่อโอ้โห2โอ้โหดีจริงเว้ยแล้วส่วนใหญ่เล็งเป้าบนนะครับปังคาเนโลลำตัวแล้วขึ้นบนทันทีฮุกแจ็บอู้ลงลำตัวแจ็บ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 ลงล่างทีหนึ่งแล้วสลับขึ้นบน1 2แจ็บคาเนโลเนี่ยก็เหนียวแน่นหนึบครับฮุกยับลงล่างโอ้โหดับเบิลยับโอ้โหสี่หมัดนับเอาดิสิบกว่าแน่นอน1 2 1เนี่ยคาเนโลเน้นหนักครับแต่หมัดหนักๆของเขาก็ทำให้เขามีเข็มขัดมากมายนะแต่ไม่ใช่กับบีโวจะมาเอาเข็มขัดของบีโวนั้นยากไปเอาในรุ่นอื่นไปไปเอาในรุ่นอื่นจะมาเอาเข็มขัดของบีโวปังโอ้โหไปกวาดของคนอื่นมาเยอะแล้วกะจะมาเอาของบีโวเอาไปอีก10กว่าหมัดคนบ้าอะไรต่อยทีนึง10หมัดนับดิเนี่ยนับดูดิกี่หมัด1 2 3 1 1 2 3โอ้โหโคตรเลยพี่ดูนับดิกี่หมัดคาเนโลก็ออกมาทีละ2หมัด3หมัดนะครับแต่ว่าโอ้โหนี่เป็นช็อตของบีโวนะส่วนช็อตของคาเนโลเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้ามีอารมณ์เดี๋ยวปล่อยให้ดูอีกทีนึงถ้ามีอารมณ์นะโอ้ยกี่หมัดอ่ะ1 2 3 4ไอ้ช่วงติดมุมเมื่อกี้เยอะเนี่ยปล่อยไปเรื่อยครับคนๆนี้เนี่ยบ้าหมัดชุดจริงๆโคตรเจ๋งเลยเอาไปเอาหมัดไปกินโอ้ยยับ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 นี่ไวมากของเขานะฮุกเข้าด้วยแล้วก็ยับ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 คาเนโลโอ้โหโดนจนได้โดนท้องอัดลำตัวไปทีหนึ่งมาคืนมาอีก 3-4-5 หมัดเคลื่อต่อยทีเขาต่อย5นะคนนี้1 2 3 4หลบเหรอ1 2โอ้สวนเลยเว้ย1 2 3คาเนโลต่อยมาที1 2 3 4คือมี4 5 6 7 8โคตรเลยผมเพิ่งสังเกตว่าบีโวเขาต่อยแบบเป็นชุดๆตลอดเลยถึงว่าเริ่มเข้าใจว่าทำไมคาเนโลถึงไม่สามารถเอาเข็มขัดเส้นนี้ไปได้คือคาเนโลไปกวาดของคนอื่นมาหมดแล้วนะครับไปกวาดมาเยอะมากแล้วกล่าวว่าเอาให้หมดทุกรุ่นน่ะแต่พอมาถึงบีโวเท่านั้นอ่ะคาเนโลดูภายนอกดูเป็นคนที่ค่อนข้างดุนะครับด่าแม้กระทั่งเลโอเนลเมสซี่
แต่คนที่จะกล้าต่อกรกับเขามันมีไม่กี่คนบีโว่เนี่ยเคยพูดทำนองว่าเขาแทบอยากจะไปเอาเข็มขัดของคาร์เดโลให้หมดทุกรุ่นและนี่คือคนเก่งอยู่กันเต็มสนครสตรีทไฟต์1นาทีคู่นี้ผมโคตรชอบเลยคู่นี้ดูดีๆเพราะไม่ถึงนาทีก็จบแล้วไม่ได้น็อกนะแต่ว่าเอาเฉพาะช็อตที่เด็ดๆมาฝากดูฟุตเวิร์กเป็นยังไงระดับโลกยังต้องอายมาอีอีเป็นไงฟุตเวิร์กคือบอสเนี่ยนะใส่เสื้อกล้ามอ่ะส่วนอีกฝ่ายเนี่ยชี้มาหาบอสเลยบอกเอาคนนี้ผมจะสู้กับคนนี้โอ้ยบอสก็เลยจัดให้แล้วใส่ไปเลยยังไงพิมพ์โอ้ยพิมพ์รับก่อน